เหลือจะเชื่อคู่มั่นกล้าขอตรงๆจะเอาแฟนเก่ามาเป็นเพื่อนเจ้าสาวหวังเดินเข้าพิธีด้วยกันตามสัญญาวันนี้ข่าวเด่นข่าวเด็ดจะพาเพื่อนๆไปที่เว็บไซต์ CT1 ของไต้หวันกันค่ะซึ่งมีรายงานกรณีที่เป็นประเด็นอยู่ในโลกออนไลน์กันนะคะเมื่อหญิงสาวคนหนึ่งได้โพสต์ระบายความอัดอั้นตันใจค่ะเธอบ่นคู่มั่นของเธอที่กล้าจะขอเธอตรงๆว่าแฟนเก่าของเขาต้องการมาเป็นเพื่อนเจ้าสาวในวันแต่งงานและหวังว่าเธอจะยอมทำตามคำขอนี้ค่ะเหตุผลก็เพราะว่าเมื่อก่อนออกเดทกันเขาเคยสัญญาว่าจะเดินไปตามทางเขาไปทีวีวากับเธอเมื่อได้ยินสิ่งนี้ทำให้เธอยิ่งโกรธจัดเลยค่ะเธอยอมรับว่านี่เป็นครั้งแรกที่เธอพบว่าอีกฝ่ายเห็นแก่ตัวมากแค่ไหนเธอบ่นด้วยความโกรธนะคะว่าพวกเขาเลิกกันมานานก่อนที่เราจะเริ่มออกเดทกันตอนนี้เรากำลังจะแต่งงานกันแต่เขาต้องการให้ฉันยอมแพ้ในงานแต่งงานเพื่อทำตามสัญญาที่เขาให้ไว้ในระหว่างความสัมพันธ์อันแสนหวานของพวกเขาเมื่อเหตุการณ์เป็นเช่นนี้นะคะเจ้าของโพสต์จึงจงใจส่งข้อความไปหาคู่มั่นของเธอว่าฉันก็จะทำแบบเดียวกันกับคุณฉันอยากจะขอให้แฟนเก่ามาเป็นเพื่อนเจ้าบ่าวแต่คู่มั่นของเธอกลับดุเธอด้วยความโกรธค่ะบอกว่าเธอทำเช่นนั้นจะไม่เป็นการไว้หน้าเขานั่นยิ่งทำให้เธอโกรธเขามากจนให้อภัยไม่ไหวเลยและไม่คิดจะแต่งงานกับเขาอีกต่อไปค่ะผู้โพสต์ยังตัดพ้อด้วยนะคะว่างานแต่งงานที่สมบูรณ์แบบเป็นความฝันของเด็กผู้หญิงมาตั้งแต่เด็กใครจะยอมมี3คนเดินไปบนพรมแดงเข้างานแต่คู่มั่นกลับคิดว่าเขาคิดเล็กคิดน้อยเกินไปแม้ว่าฝ่ายเขาเองก็ปฏิเสธที่จะปฏิบัติในสิ่งเดียวกันด้วยซ้ำไปนะคะซึ่งหลังจากโพสต์ของเธอได้ถูกเผยแพร่ออกมานะคะชาวเน็ตก็พากันส่งข้อความเข้ามาแสดงความคิดเห็นอย่างมากมายเลยทีเดียวไม่ต้องสงสัยเลยเขารักแฟนเก่าไม่ใช่เธอคอมเมนต์ถัดมานะคะบอกว่าตอนนี้เขาอยากแต่งงานกับคุณไหมทำไมแยกแยะไม่ออกคอมเมนต์ถัดมาค่ะบอกว่าแฟนเก่าหน้าด้านจริงๆคอมเมนต์ถัดมาค่ะบอกว่าถูกต้องแล้วที่จะเลิกกันโดยไม่แต่งงานยินดีด้วยขอขอบคุณข้อมูลจากสนุกขอบคุณค่ะ